สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอยไรเดอร์นะครับผมวันนี้ครับเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของระบบรถไฟฟ้านะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันจะมาในอนาคตอย่างแน่นอนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมารู้จักกันเบื้องต้นก่อนว่าถ้าเกิดว่าโลกของรถไฟฟ้าเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอารถน้ํามันเนี่ยมาทําการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มันเป็นรถไฟฟ้าได้หรือเปล่าซึ่งต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยแน่นอนครับเคยมาแล้วที่นี่นะครับเมื่อประมาณสัก2ปีก่อนเคยมาโดดเนินตรงนี้ลอยกันไปแล้วนะครับร้านนี้ก็คือร้าน STK นะครับ EV ไทยที่อยู่แถวๆนครนครนะครับวันนี้จะมาเจาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ Honda Wave ไฟฟ้า 100% นะครับให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะฮะเอาไปว่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูพร้อมๆกันก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ทาง YouTube ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับปีนี้น่าจะมีเรื่องของรถไฟฟ้าเยอะขึ้นนะครับผมตอนนี้หน้าร้านนะครับก็เต็มไปด้วยรถไฟฟ้านะครับอันนี้ก็รถไฟฟ้านะฮะดูตอนแรกเนี่ยนึกว่าเป็น JRD นะฮะแต่ว่าพอมองข้างหลังอ้าวเป็นฮับไฟฟ้าก็เป็นรถไฟฟ้าแน่นอนส่วนคันนี้นะครับก็เป็นรถไฟฟ้าซึ่งเคยถ่ายทำไปแล้วนะครับรถคันนี้เนี่ยมาจากแถวราชพฤกษ์นะฮะขี่มาแบบขี่มาจริงๆใช้งานจริงๆเปิดเพลงลั่นทุ่งเลยนะครับก็เห็นบอกว่าไปกลับเนี่ยประมาณสัก80-90 โลเนี่ยสบายๆต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่ารถสไตล์นี้เนี่ยมันก็คือสไตล์ของรถสกูตเตอร์ที่เราอาจจะคุ้นเคยหน้าตากันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นไฟฟ้า 100% และก็สามารถใช้งานได้เพราะว่าคันนี้วิ่งส่งแก๊ปนะครับทั่วประเทศไม่ใช่ทั่วประเทศทั่วกรุงเทพเอาอย่างนี้ละกันนะครับผมก็อย่างที่บอกคือใช้จริงนะครับคันนี้รู้สึกว่าจะมีการแปลงแล้วจากเดิมที่มันกลายเป็นรถในแนวของรถคลาสสิกรถวินเทจก็จับยัดในเรื่องของระบบไฟฟ้า 100% เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องมีการเก็บความสวยความงามหน่อยนึงนะครับก็ไม่เป็นไรเชื่อว่ามันจะเป็นไอเดียให้เรารู้ว่าอ๋อรถประเภทนี้ก็สามารถที่จะเอามาดัดแปลงให้เป็นรถไฟฟ้าได้เช่นกันนะครับแล้วก็คันนี้นี่คิวบิกในตำนานเพราะว่าทำนานนะครับผมเป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับจากที่เคยเป็นรถออโตเมติกสายพานซึ่งรถคันนี้เคยไลฟ์ไปแล้วนะครับก็เห็นแล้วว่ามันเจ๋งมันแรงแล้วมันใช้งานได้จริงด้วยนะครับเพียงแต่ว่าต้องรอให้เจ้าของเนี่ยเขาไปทดสอบจริงๆว่าเฮ้ยทำสเต็ปแต่ละอย่างเนี่ยความเร็วร้อยกว่าเนี่ยนะครับชิ้นที่ว่ากดปั๊บเนี่ยหายเลยเนี่ยมันทำได้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่อันนี้ก็รอต่างกันไปนะครับแล้วก็ข้างๆนี้สมาร์ทเบนซ์สมาร์ทเบบี้เบนซ์นะครับก็น่าจะเอามาลื้อเตรียมตัวทำเป็นแปลงเอามาเป็นรถไฟฟ้าในอนาคตนะครับซึ่งก็ต้องปล่อยเขาไปแล้วกันเพราะว่าน่าจะอีกนานแหละเนื่องจากโปรเจกต์ของเขาที่เป็นมอไซค์ขายดีกว่ารถไฟฟ้าที่เป็นรถเก๋งนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่านี่ป้ายร้าน STK EV จำหน่ายอุปกรณ์ยานพาหนะไฟฟ้าทุกชนิดนะครับเราเคยมาหนึ่งแล้วคงจำได้เนาะเอาไปว่าเดี๋ยววันนี้เราเดินเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยครับนี่ครับร้านก็จะประตูใหญ่ๆหน่อยนะครับนี่เลยให้เดี๋ยวให้ตากล้องเข้ามาก่อนโอเคเจอกับเจ้าของร้านแล้วอยู่ข้างในสวัสดีครับบอลครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใส่ไมค์เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเสื้อฟิตขึ้นนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้ท้องใช่ไหมเนี่ยบวมเลยบวมเหมือนเดิมก็คือที่นี่เป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ครับถูกไหมถูกครับเห็นว่าตอนนี้มีลูกค้าเยอะขึ้นครับทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยใช่ครับโอเคอย่างตอนนี้เนี่ยเราเห็นว่าก็สไตล์เหมือนของเดิมเลยครับถูกไหมมีอะไรเพิ่มเติมบ้างเกี่ยวกับเรื่องของตอนตรงนี้อ๋อตอนนี้เราจะมีชุดคิดครับเพราะรอบที่แล้วยังเป็นเริ่มใหม่ๆยังชุดคิดเรายังไม่ออกตอนนี้ก็จะเป็นพวกชุดคิดดัดแปลงรถไฟฟ้าที่เป็นแบบถอดเครื่องยนต์เก่าแล้วก็เอาเป็นชุดคิดมอเตอร์สวิงอาร์มใส่เข้าไปใหม่ได้เลยครับเราก็จะมีอยู่ประมาณ10รุ่น10รุ่นเลยเหรอใช่ครับหมายถึงรถในบ้านเราเนี่ยนะใช่ครับก็เป็นมีโอฟิโนเวฟแล้วก็ฟิลาโนอะไรพวกนี้ครับอ๋อก็คือเป็นรถใช้งานทั่วไปใช่ใช่ครับคือยกเครื่องเก่าออกยัดระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปแทนได้เลยใช่ครับก็จะเป็นเหมือนกับอย่างเงี้ยครับพวกสวิงอาร์มที่เรามีอ๋ออันนี้คือสวิงอาร์มที่ตอนทำเอาไว้สำหรับรุ่นต่อรุ่นเลยครับใช่ครับโอเคก็คือชักเครื่องเดิมออกแล้วอันนี้เสียบตรงหูเลยครับหูตรงเลยไอ้พวกที่เป็นรูยึดมอเตอร์รูยึดกล่องก็คือทำเอาไว้รอรับแล้วใช่ครับโอเคครับซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเพิ่มเติมมากขึ้นใช่ครับ okay. แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตัวรถของอัปเกรดอัปเกรดแบบนี้ครับก็คือรถตอนนี้เริ่มมีคนรถใช้รถไฟฟ้าเยอะใช่ไหมครับแต่ว่ายังติดเรื่องของความเร็วครับแล้วก็ระยะทางเราก็จะทำเรื่องของอัปเกรดความเร็วให้มันเร็วขึ้นเพื่อเหมาะกับ
บนท้องถนนบ้านเราเพราะคนไทยปกติก็จะขับอยู่60ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับแต่รถจีนบางรุ่นที่มายังไม่ถึงความเร็วตรงนั้นในย่านนั้นเขาก็มาอัปเกรดให้ความเร็วที่ใช้งานใช่ใช่ครับครับอย่างคันนี้เองคือแบรนด์อะไรตัวนี้จะเป็นกล่องคอนโทรลเลอร์ครับที่เราแปลงหมายถึงว่าแปลงคอนโทรลเลอร์ให้มันฉลาดขึ้นให้มันใช่ฉลาดขึ้นแล้วก็มีเรสปอนส์ของคันเร่งดีขึ้นแล้วก็ความเร็วสูงสุดเร็วขึ้นนั่นหมายความว่าคนที่ซื้อแบบสไตล์ของแบบรถอังง่ายเลยครับตรงๆเลยคือรถจีนแล้วกันใช่ครับเพราะว่าไต้หวันมีแต่แพงๆถูกไหมใช่ครับรถจีนที่เอามาปั๊บเนี่ยเฮ้ยขี่สนุกว่ารถมันทรงตัวดีมันหล่อมันเท่ประหยัดน้ำมันไม่ใช่ประหยัดไฟฟ้าไฟฟ้าแล้วอยากจะให้มันแรงขึ้นเราก็คือสามารถที่จะอัปเกรดได้เลยก่อนอัปเกรดเราก็จะมีเหมือนพวกอย่างเงี้ยพี่จอนเป็นกล่อง ECU ของมันอะไรวะกันได้ไหม GPS ก่อนกล่อง GPS เราจะเก็บข้อมูลก่อนว่ารถคันนี้มี data locker ของเก่าแบบไหนแล้วเราก็เอา data locker ใหม่ที่เราอัปเกรดเนี่ยใส่ลงไปครับให้มันเหมือนกับเหมาะสมกับตัวรถด้วยครับถ้าเป็นศัพท์ของรถที่เป็นรถน้ำมันแล้วกันมันคือเป็น data lockdata lock ใช่ถูกป่ะใช่ครับเก็บข้อมูลของเก่ามาก่อนพอดูปั๊บเราจะเกียร์อะไรได้บ้างก็เกียร์ไปนั่งคิดน้ำมันใช่ครับแต่ของเราคือพอเรารู้แล้วปั๊บเราก็จะอัปเกรดตามสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวบางอย่างมันจะโอเวอร์เกินไปบางอย่างตอนที่เราขยับได้ขยับขึ้นไปอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงในแนวของรถไฟฟ้าเนี่ยราคามันเริ่มต้นประมาณสัก 3-4 หมื่นครับผมจนถึงแสนกว่าใช่ครับที่เรากำลังจะอัปเกรดเนี่ยปอนทำได้หมดเลยไหมก็ตอนนี้ในตลาดเราอยู่ประมาณ 40-60% ในรถในกลุ่มที่อยู่ในตลาดครับครับใน 60% เนี่ยเรามีของรองรับที่อัปเกรดครับแต่อีก 4% เราก็กำลังเริ่มเก็บข้อมูลแล้วก็เริ่มอัปเกรดเหมือนไฟล์รีแมปอะครับพี่เข้าใจบางรุ่นเราก็ยังมีข้อมูลพอเราก็อัปเกรดได้โอเคครับอย่างถ้าเกิดว่าเราพูดถึงในเรื่องของสมรรถนะละกันครับเราไม่พูดถึงคำว่าประหยัดไฟนะเราพูดถึงความแรงณขณะนี้เนี่ยเราคนไทยเองเนี่ยอัปเกรดให้มันแรงได้ขนาดไหนถ้าแม็กซิมัมก็ประมาณ120 GPS 120 GPS ครับในเซกเมนต์รถเดิมๆที่มาเดิมๆนะครับโอเคครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายโมก็อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงอันนั้นก็แรงขึ้นไปเลยแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะใช้แค่100อันนี้คือความเร็วที่ใช้ปกติแล้วครับผมอัปเกรดให้ได้100กิโลเมตรก็โอเคแล้วโอเคครับอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าอัปเกรดลักษณะแบบนี้เลยคือเพื่อนๆที่อยู่ทั้งบ้านอยากจะเอารถไฟฟ้าตัวเองมาทำเพิ่มอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นประมาณกี่ตังค์ประมาณ 4,000 ถึง 6,000แค่นั้นเองเหรอใช่ครับเฮ้ยทำไมมันไม่แรงเลยยิ่งบางกล่องที่สามารถเกียร์โปรแกรมได้ก็หลักพันต้นๆก็ได้เลยครับถ้าพื้นฐานรถมาดีนะครับนั่นหมายความว่าที่ปอนกำลังพูดเนี่ยคือเป็นการไปยุ่งกับซอฟต์แวร์เขาใช่ครับให้มันปลดล็อกไว้อย่างนั้นดีกว่าให้ปลดล็อกให้มันเพิ่มอัตราความเร็วไปโอเคสมมตินะสมมติอย่างสมมติคันนี้อาจจะ 4,000 6,000 ก็แล้วแต่เฮ้ยยังไม่พอพี่ปอนผมอยากจะเปลี่ยนฮับให้มันแรงขึ้นให้มันกระจายไฟได้แรงขึ้นก็ได้ครับก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็คืออีกสเต็ปนึงละโอเคเพิ่มสเต็ปขึ้นไปเป็นจากของเดิม 2,000 วัตต์เป็น 4,000 วัตต์อะไรครับซึ่งที่พูดถึงเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังมองเห็นในเรื่องของตัวฮับลิงฮับมอเตอร์ทั้งหลายนี่เลยอย่างนี้เลยประมาณอย่างนี้เลยคือถ้าเกิดว่าดูตามไซส์เนี่ยครับเราตีความง่ายๆได้มั้ยว่ายิ่งใหญ่ยิ่งแรงได้มั้ยตรงถ้าเป็นตามไซส์จะเป็นวงล้อก่อนวงล้อก็คือจากล้อ14ล้อ12แล้วก็ล้อที่ใส่สารซี่ลวดโอเคครับล้อ14 12 18อะไรอย่างนี้ประมาณนี้ใช่ครับก็อันนี้เราจะเป็นคัสตอมเฉพาะของที่ผมออกแบบไว้กับโรงงานครับแต่ว่าถ้าเราจะใช้รถอย่างสมมติรถดัดแปลงเราก็จะมีหน้าล้อแบบพวกนี้ที่อย่างสมมติถ้าเป็นล้อจีนมันจะมาเป็นล้อใหญ่ๆใช่แต่ถ้าเป็นพวกมีโอคิกอะไรเนี่ยล้อมันจะหน้าเล็กๆเป็นล้อของล้อ14อันนี้ผมจะคัสตอมขึ้นมาสำหรับรถดัดแปลงในไทยเข้าใจแล้วครับฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งใส่ยางใหญ่ให้มันกินพลังงานของไฟฟ้าใช่ครับใส่เป็นยางบางได้แล้วก็เบาด้วยเบาด้วยโอเคครับอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่ามองเนี่ยทั้งหมดที่วางอยู่เนี่ยอันเนี้ยกอนบอกว่าประมาณ114ครับเป็นพวกมีโอเป็นคลิกอะไรอย่างงี้ครับตัวฮับตัวเนี้ยแพงไหมตัวนี้อยู่ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 อ๋อก็ไม่แรงเท่าไหร่นะใช่โอเคนี่คือเขาเรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์มีอีกอย่างนึงเราเคยคุยกันเรื่องของแบตเตอรี่จำได้ไหมครับผมซึ่งเมื่อก่อนมันแพงมากแพงมากเดี๋ยวนี้แพงเหมือนเดิมไหมตอนนี้ลดลงมาแล้วครับลดลงมาประมาณ 20% ของราคาตลาดอันนี้แบตเตอรี่จะเป็นลักษณะนี้ครับพี่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของแบตเตอรี่กันนิดนึงนี่คือแบตที่พร้อมขายเลยใช่ครับที่เราใช้อยู่ประจำเลยเอาเป็นเริ่มราคาย่อมยาวก่อนลูกเล็กก่อนลูกเล็กหมื่นประมาณ12,000 12,000 บาทใช่ครับตัวของดีเทลข้างในคือเป็นแบตเตอรี่ประเภทไหนเป็นลิเธียมเป็นลิเธียมไอออนครับ
ป็นไอออนนะไม่ได้ใช้แบบลิโพแบบอย่างนั้นมาต่อกันของเราจะดีกว่าเป็นแบตเตอรี่ทรงกระบอกแบบขอดูหน่อยขอดูหน่อยเพราะว่าเนี่ยไอเรื่องของตัวแบตเตอรี่เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะงงผมเองก็ไม่ค่อยได้จับผมก็ยังงงมีมอกรด้วยนะครับพี่เฟี้ยวเลยเดี๋ยวให้กล้องเราโคลสให้ดูนะครับตัวนี้นะครับฉะนั้นไอตัวของแบตเตอรี่อย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องทำการจัดเรียงถูกไหมใช่ครับจัดเรียงลงไปในกล่องนี้ใช่ในกล่องก็คือที่โรงงานจะมีเครื่องเชื่อมเครื่องสปอร์ตเครื่องเชื่อมแล้วก็จัดเรียงลงไปในแพ็คเข้าใจแล้วครับแล้วก็เซลล์ของเราเนี่ยก็ได้ผ่านมาตรฐานมาด้วยโอเคมอกครับอย่างถ้าเกิดว่าเรามีลักษณะของแบตเตอรี่แบบนี้นะครับแล้วเราจะคัสตอมเป็นกล่องที่เป็นกล่องเฉพาะกิจกล่องเฉพาะไซส์เราก็ทำได้ถูกไหมทำได้ครับอยากให้เรียงเข้ากับรถเพราะว่ารถดัดแปลงเนี่ยพื้นที่มันจำกัดใช่ใช่และบางส่วนบางอย่างเราก็อาจจะต้องคัสตอมให้มันเข้ากับทรงรถก็ได้เหมือนกันพี่เคยจำได้ว่าเมื่อก่อนนี้พี่ไปสัมภาษณ์พี่ยิ้มพี่นิมิตอ่ะแกบอกว่าเอ้ยไอ้พวกเนี้ยแกใช้แบบลักษณะคัสตอมคือไปเอาแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กมาอ๋อแบตเตอรี่เก่าแบตเตอรี่เก่าแล้วเอามาเชื่อมกันครับผมแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าเฮ้ยเรารู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยเซลล์ตายครับเราเปลี่ยนเฉพาะตัวได้ป่ะเปลี่ยนเฉพาะเซลล์ได้ได้เหมือนกันที่ลงที่นู่นจะมีเครื่องทดสอบเซลล์เลยเป็นเครื่องใหญ่โอเคถ้ารู้ว่าไหนเสียเราก็เลือกเซลล์ที่มันเสียออกแล้วก็ใส่เซลล์ใหม่อ่ะครับคือผมกำลังจะอธิบายว่าตอนนี้เนี่ยบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นลักษณะของแบตเตอรี่ที่มันเป็นแพ็คก้อนใหญ่ใช่ครับณขณะนี้เขาเปลี่ยนรูปแบบละเป็นแบบเล็กๆอย่างนี้ก็ได้มาเรียงกันครับฉะนั้นเนี่ยที่เราเห็นแบบ1กล่อง2กล่อง3กล่องแบบนี้เนี่ยมันก็คือการเรียงลักษณะอย่างนี้ๆๆใช่ครับทั้งหมดเลยใช่ครับโอเคที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับความจุแล้วว่าเราจะเรียงมากน้อยให้ได้ความจุเท่าไหร่ตัวนี้ขนาดแบบประมาณอันนี้จะเป็น60โวลต์60โวลต์ครับ20แอมป์อันนี้ก็เป็น7272โวลต์72โวลต์ใช่ครับอันนี้แอมป์อันนี้20 30แอมป์ประมาณนี้ประมาณ30แอมป์ตัวใหญ่ก็ประมาณ40แอมป์40แอมป์ซึ่งแน่นอนพอมันแอมป์เยอะไอ้นี่คือแรงสุดแรงสุดครับแต่นี้เราจะมีพิเศษตรงนี้ครับมี GPS อยู่ในนี้ด้วยอ้าวฝัง GPS ด้วยฝัง GPS ในแบตด้วยในตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่ออะไรครับปอนก็เราในอนาคตนะครับพอเราแบตเราใช้อาจจะเป็นตู้ที่เป็นตู้สวอปสับเปลี่ยนแบตหรือว่าอยากจะเช็ครถสถานะออนไลน์อะไรครับเราก็สามารถเช็คผ่านตัวเนี้ยผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านแอปพลิเคชันได้เลยเข้าใจแล้วมันก็ยังง่ายก็คือเป็นสมาร์ทคาร์ฮะเข้าไปสู่ยุคสมาร์ทออกเลยคือรู้เลยว่าแบตเตอรี่เราโอเคอยู่ตรงนี้อะไรยังไงเหลือความจุเท่าไหร่อะไรครับตัวนี้เมื่อกี้นี่บอกประมาณเท่าไหร่นะราคาหมื่นประมาณ14,000 14,000 ตัวเนี้ยก็ขึ้นไปเรื่อยครับประมาณ10,000 20,000 อ่ะตัวนี้20,000 อ่ะแพงสุดมัน24,000 24,000ครับฉะนั้นอันนี้คือ24,000 บวกตัวฮับก็ประมาณอีก 7-8,000 ครับได้มั้ยได้ก็ประมาณ 30,000 กว่า 30,000 แล้วก็มีกล่องอีกพวกกล่องพวกสวิงอาร์มแล้วก็ตัวแปลงไฟคันเร่งเลยชุดนึงก็ตกประมาณ 40,000 กลางๆ 40,000 กลางๆถ้าเป็นชุดในตอนนี้ครับโอเค 40,000 กลางๆทีนี้ก็คือว่าคุณถอดเครื่องเก่าทิ้งใส่เครื่องใหม่เป็นระบบไฟฟ้าจบเลยใช่ครับก็ถือว่าถูกกับเมื่อก่อนที่เรามาคุยกันเนาะแล้วก็มีเพิ่มเติมคือช่วงนี้เราจะเพิ่ม ตัวไฟไนท์ในการจดทะเบียนให้จดทะเบียนตัวจดทะเบียนครับนั่นหมายความว่าคนที่ขี่รถน้ำมันอยู่ครับยกเครื่องออกใส่เป็นไฟฟ้าครับมันต้องมีการจดทะเบียนใหม่ให้รู้ว่ามันเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าแล้วใช่ครับผมทำได้เลยเหรอใช่พี่ดูเลขอย่างนี้ครับผมตอกเลขพิเศษเลยสำหรับตัวของโลกไอ้มอเตอร์ของผมเองก็จะมีการตอกเลขที่เป็นที่จะต้องการจดทะเบียนเข้าใจละคือเรานำเข้ามาเองแล้วก็ทำการตอกเลขให้ด้วยขนส่งเขาบอกว่าเวลาที่รถจะมีการเปลี่ยนเนี่ยเลขเครื่องเลขคอก็ต้องมีการยืนยันยืนยันอันนี้ก็คือเปรียบเสมือนกับว่าเป็นเลขเครื่องยนต์ใช่ครับคือเอาเลขเครื่องยนต์อยู่ที่ฮับเป็นหลักครับนั่นคือกฎหมายเมืองไทยใช่ครับอ่ะเข้าใจละครับฉะนั้นคนที่อยากจะทำรถไฟฟ้าไม่ต้องห่วงนะครับทำได้และจดทะเบียนได้ครับรับทำไหมรับครับรับด้วยนะดีเลยครับโอเคแต่อาจจะรอคิวหน่อยได้เพราะว่ามันก็ต้องส่งเรื่องไปครับผมต้องมีตรวจสอบด้วยใช่ไหมก็มีครับมีต้องยื่นแบบยื่นอะไรแต่ถ้ารุ่นที่เรามีอยู่แล้วอย่างเวฟมีโอฟิโนเรามีแบบอยู่แล้วก็ทำได้ไวหน่อยเข้าใจละฉะนั้นก็หมดปัญหานะเพราะเมื่อก่อนนี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยผมเหยียบแปลงไฟฟ้านะผมกลัวตำรวจจับครับตำรวจจับได้เพราะว่าไม่มีทะเบียนใช่ก็เจอด่านโดนจับไหมต่อพรบยังไงก็ทำตรงนี้รองรับไปแล้วราคาประมาณกี่บาทปอนพอจะบอกได้ไหมค่าทะเบียนส่วนใหญ่จะเป็นค่าวิศวกรเซ็นแล้วก็ค่าที่ไปปั่นไดโน่ครับก็ 3-4,000 บาทนั่นแหละแล้วแต่ขึ้นกับสถานที่ที่เราไปจดด้วยโอเคเนี่ยนะครับมีคำถามอะไรไหมผมบอกแล้วว่ามีแฟนรายการถามแน่นอน บอกว่า PCX 125ทำไฟฟ้าจดทะเบียนได้ไหมครับราคาเท่าไหร่ก็ทำได้อย่างที่เมื่อกี้บอกไปก็เริ่มต้นมา 40,000 กว่าบาท 40,000 กว่าบาทนี่คือรวมเครื่องยนต์หมดแล้วนะใช่รวมระบบไฟฟ้าหมดแล้วแล้วก็ค่าจดทะเบียน
ช่ครับค่าจดหักตามนั้นครับเพราะอย่างบางรุ่นเขาไม่ได้จดทะเบียนอย่างชิปปี้ชาลีอะไรครับก็ยังไม่ได้จดก็ใช้เป็นรถทั่วไปวิ่งในถนนในหมู่บ้านอย่างเงี้ยแต่ถ้าต้องการจดก็จดต่างหากแยกออกมาอ๋อเหรอครับอย่างนั้นถ้าพี่ขี่รถแบบชาลีกอริลล่าอยู่ครับที่เป็น50ซีซีครับพี่จะเปลี่ยนระบบเป็นตรงนี้ครับจดทะเบียนได้เหรอนั้นจดไม่ได้นะจดไม่ได้แล้วก็ต้องแยกออกมานั้นจดไม่ได้เพราะของเดิมเขาเป็น50ซีซีอันนี้ภาพออกแล้วได้ได้เนี่ยคำถามมาดีมากเลยแต่ละคนบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าตัวมอดตัวฮับตัวเนี้ยกันน้ำไหมอ๋อพวกนี้จะมีระดับกันน้ำเหมือนโทรศัพท์ครับครับผมเราก็อยู่ประมาณ IP 65ถึง67ทั้งมอเตอร์คอนโทรลและแบตเตอรี่โอเคก็คือสามารถขับผ่านน้ำได้ลุยน้ำได้ฝนตกได้แต่อย่าเอาไปจุ่มเหมือนจุ่มแช่อะไรเงี้ยจุ่มแช่ได้อันนี้อีกกรณีหนึ่งใช่ครับโอเคประมาณนึงนะครับก็คิดง่ายๆคือขี่ลุยน้ำมาลุยได้แน่นอนเพราะว่าเราก็แค่ดูให้ว่ามันไม่ได้แบบไปอยู่กับระบบไฟอะไรมากมายแค่นั้นเองแล้วก็มีเพิ่มเติมพวกวงจรตัดไฟตอนไฟดูดไฟช็อตไฟดูดลงโค้งลงกาวอะไรเงี้ยเราก็ใส่พวกนี้เพิ่มเข้าไปด้วยโอเคครับมีคนแซวบอกว่าคิวนานมาก STK ครับ NSR น่าจะทำเท่าไหร่ครับทำไฟฟ้าจดทะเบียน NSR ตอนนี้กำลังทำ2ตัวโปรอาร์มครับกับตัวสวิงอาร์มอยู่โอ้โหกำลังทำด้วยตัวใช่ทำอยู่ครับเดี๋ยวมีให้ดูในเพจเดี๋ยวเอามาลงให้ดูได้เลยมีซุ้มแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือ2จังหวะจะกลายเป็นรถไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยตรงนี้แหละที่เราอยากเปลี่ยนเลยครับเฟี้ยวเลยเพราะว่า2จังหวะอะไรเดิมเริ่มหายากแล้วก็เรื่องน้ำมันมลพิษอะไรมันเริ่มขึ้นแล้วก็ยัดหัวใจใหม่เข้าไปพอยัดปั๊บเนี่ยก็คือขี่เข้าด่านได้สบายๆโอเคครับอ่ะนี่ก็คือภาพรวมที่อยากจะขยายความให้เพื่อนๆที่สนใจรถไฟฟ้าเนี่ยได้รับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็อาจจะยืดยาวหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าฟังดีๆจับใจความได้เนี่ยคุณจะได้สาระจากคลิปนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าคุณจะรู้แล้วว่าต่อไปคุณทำรถไฟฟ้าเนี่ยถึงจะเป็นรถดัดแปลงก็ตามมันสามารถที่จะยื่นแบบแล้วก็จดทะเบียนได้ด้วยนะครับซึ่งที่นี่เขาก็รับทำไปหลายคันแล้วด้วยหลายคันแล้วครับแต่วันนี้ประเด็นผมจะมาเจาะคำว่า Honda Wave ไฟฟ้าครับครับเพราะว่ามันมีคนที่แบบว่าดูคลิปเขาที่แล้วบอกว่าเฮ้ยดูกันไม่เต็มอิ่มเพราะว่ามันแบบมืดด้วยแล้วก็เร็วด้วยหลายคันด้วยมันหลายคันคันที่แล้วไปกันเกือบ10คัน10คันครับวันนี้เจาะกันแบบเพียวๆเลยดีมั้ยได้ครับอ่ะ Honda Wave ไฟฟ้าก็คือคันข้างหลังผมนี่เองแน่ไม่ใช่คันข้างหลังนี่คันข้างหลังตากล้องผมคันข้างหน้าพวกเราเป็น Wave 110 i ครับ Wave 110 i ครับถ้ามองจากด้านหน้าอย่างเดียวมันก็คือรถน้ำมันธรรมดาเลยครับผมถูกมั้ยเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าบ่งบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าเลยแต่พอมามองด้านหลังชุดหลังครับเออด้านหลังอ้าวเฮ้ยทอยเสียไปไหนวะคือสังเกตนะครับว่าปอนเนี่ยพยายามจะจัดฟิตเมนต์รถเนี่ยให้คล้ายกับรถเดิมที่สุดครับเพราะเนื่องจากว่าตัวที่เราเห็นเนี่ยคือสวิงอาร์มสวิงอาร์มนี่ก็คือเป็นสวิงอาร์มซิ่งเป็นอลูมิเนียมทรงแบบทรงเดิมแบบเด็กแว้นเลยเท่าเดิมเลยครับแล้วก็ที่ผมชอบมากคือว่าเป็นรถเวฟไฟฟ้าที่ไม่ได้ใส่แบบว่าล้อแบบใหญ่โตโมโหลานอันนี้คือใส่แบบล้อโลไงใช่ครับเป็นล้อซี่ลวดล้อซี่ลวด 1.2 เนี่ยก็คือเป็นล้อแว้นเลยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมใช่ครับทรงเดิมเรียกว่าเป็นจัดทรงสภาพทรงเดิมเลยคือช็อคอัพอย่างช็อคอัพ YNS เนี่ยก็คือของเดิมมันก็มีใช่ครับอันนี้เราก็ใส่ได้เหมือนกันตรงรุ่นครับแก๊กๆอ่ะนิดนึงโอเคข้างหลังโอเคแล้วก็สิ่งที่เห็นอีกก็คือว่ารถคันนี้เนี่ยมันขี่ได้จริงครับเพราะว่าเห็นปอนเอาไปเทสนู่นเทสนี่เยอะมากก็ล่าสุดเขาใหญ่ครับเออเขาใหญ่ขี่ไปได้ยังไงวะ งั้นถามก่อนที่จะไปเยอะรถคันนี้เนี่ยสเปคเป็นยังไงบ้างสเปคเริ่มจากมอเตอร์ก่อนเลยครับมอเตอร์อ่ะเรามาชี้มอเตอร์กันมอเตอร์จะเป็นแบบซี่ลวดที่นี่คือมอเตอร์ถูกไหมนี่คือฮับมอเตอร์ที่สามารถสานซี่ได้แล้วก็เป็นขนาด72โวลต์ 3,000 วัตต์กำลัง 3,000 วัตต์ 3,000 วัตต์เลยก็จะเหมือนกับชุดเริ่มต้นที่ใช้ในการจดทะเบียนก็จะอยู่ประมาณนี้ครับที่จะใช้ในงานได้จริงประมาณ 3,000 วัตต์ต้องเป็น 3,000 วัตต์เพื่อจะได้เรียกว่ามีแรงลากจูงไม่โดนรถชนว่าอย่างรวมถึงขึ้นเขาด้วยครับโอเคขึ้นเขาขึ้นเนินครับนี่คือมอเตอร์ 3,000 วัตต์ใส่เข้าไปแล้วโดยการใช้ในเรื่องของตัวซีลวดก็แบบสไตล์เดิมถูกไหมมอเตอร์เสร็จแล้วอะไรต่อก็ชุดสวิงอาร์มชุดเบรกชุดนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดดูเผลอๆเนี่ยเฮ้ยมันคือของตลาดคุณทรัพย์มาวันนี้สั่งทำเลยครับอันนี้คือสั่งทำเลยจากโลโก้ก็ดูโลโก้ได้คือก็มีมาตรฐานแน่นอนครับ
คือดูผ่านๆเนี่ยเราจะมองเห็นว่ามันก็คือสวิงอาร์มแต่งแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของเดิมใช่ครับมันคือของที่ใส่เพื่อจะให้ใส่กับตัวครับนิ่งได้ตรงนี้ใช่เพราะว่าความหนาจะต่างแล้วก็จุดตรงนี้ครับจุดที่ยึดตัวนี้เราทำใหม่ใช่ครับถ้าของเดิมมันจะบางอันนี้เราเป็น CNC มาเลยแล้วก็เข้ากับชุดโช๊คโอเคครับฉะนั้นตัวนี้ก็คือเราทำมาสำหรับรองรับเวฟโดยเฉพาะใช่ครับแล้วก็ตัวดิสเบรกเหมือนกันทั้งชุดเลยโอเคอันนี้ก็คือ DKT ก็ดำคลองเตยมาตรฐานแน่นอนแน่นอนแน่นอนระดับประเทศครับมอเตอร์ผ่านไปแล้วอ่ะมาไอ้ตรงนี้กล่องนี้ครับเป็นกล่องนี้เพื่อนๆจะคงสงสัยว่ามันคืออะไรแบตเตอรี่ครับมันคือแบตเตอรี่ตรงนี้แบตเตอรี่ใช้ตอนนี้ก็เป็น72โวลต์30แอมป์ครับเราก็จะมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น30แอมป์จนไปถึง70แอมป์แอมป์เนี่ยมันจะเพิ่มตามระยะทางยิ่งแอมป์สูงระยะทางของรถก็จะวิ่งได้ไกลขึ้นครับคือเขาเรียกว่าเป็นการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าให้เยอะที่สุดใช่ครับซึ่งแค่นี้ก็คือพอดีกับบอดี้แล้วครับพอดีกับบอดี้แล้วก็วันนึงผมใช้งานไม่เกิน50โลแล้วครับซึ่งตัวนี้มันยังตอบโจทย์เพราะว่าใช้ชาร์จครั้งหนึ่งอยู่ประมาณ 60-70 กิโลต่อวันเพราะว่าขี่ทั่วไปเนี่ยใช้งานได้แต่ถ้าอยากได้ไกลกว่านี้ก็อาจจะขยับรุ่นให้มันความจุเพิ่มขึ้นให้ได้เกิน100โลเงี้ยโอเคครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการออกแบบเองตัดเองให้มันเข้ากับตัวรถมากที่สุดอันนี้เป็น 3D printer ใช่ครับเป็น 3D printer นะครับแล้วก็เข้าลูกเข้ารอยหมดเลยครับผมฉะนั้นในเรื่องของการเรียงแบตอย่างที่เราบอกว่าทำในสไตล์ของการคัสตอมเนี่ยปอนก็ออกแบบได้ทำได้หมดทุกรุ่นใช่ครับโอเคถ้าเป็นแบบนี้จะมีรุ่นที่มันเรียกว่าทำอยู่แล้วครับคือสามารถ copy paste เป็นหลายๆชิ้นได้เข้าใจแล้วแต่ถ้าจะมากกว่านี้ใส่เยอะกว่านี้อะไรก็ต้องลองมาออกแบบดีไซน์ใหม่โอเคตัวนี้ก็คือตัวของแบตเตอรี่ครับงั้นถามต่อกรณีตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้เนี่ยเชื่อไหมคำถามยอดฮิตเลยพี่ลุยน้ำได้ไหมอ๋อได้ครับเพราะดูเนี่ยมันประมาณครึ่งล้อครับอ่ะถ้าเกิดจมแบบขี่แบบปื้ดมาจมถึงหมดขอบอะไรอย่างเงี้ยไหวไหมไหวครับยังไหวอยู่ใช่ครับอืมโอเคทั้งมอเตอร์ทั้งแบตเลยครับได้หมดได้หมดครับงั้นถามต่อนี่คือตัวมอเตอร์ตัวแบตเตอรี่ครับคอนโทรลเลอร์อยู่ไหนคอนโทรลอยู่ใต้เบาะอยู่ใต้เบาะโอ้โหเท่เฟี้ยวเป็นเวฟยูบ็อกซ์แต่ยูบ็อกซ์ยังใช้งานได้ปกติแต่แบตเตอรี่มันจะหายไปผมก็เลยตัดช่องแบตเตอรี่ออกแล้วให้มันใส่ของเพิ่มใส่ของได้เยอะขึ้นใช่ครับตัวนี้คือคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์ของไดรฟ์มอเตอร์ครับตัวนี้จะเป็นรุ่น150แอมป์150แอมป์ก็จะมีตั้งแต่70ถึง150แอมป์ยิ่งแอมป์สูงก็ยิ่งแรงตัวดีอย่างเงี้ยครับโอเคแต่เร่งดีอย่างนั้นถ้าเกิดว่าคันนี้อยากจะให้มันแรงขึ้นก็คือเปลี่ยนเพิ่มแบตแล้วก็เปลี่ยนตัวของคอนโทรลเลอร์ให้มันแรงขึ้นก็ทำได้ถูกไหมแต่ตรงนี้ถือว่าเซตตัวนี้โอเคแล้วแมทกันแล้วเพียงพอแล้วต่อไปสงสัยต่อแล้วจะชาร์จแบตจะจิ้มแบตชาร์จตรงไหนชาร์จมันมีตัวปลั๊กชาร์จอยู่ครับอ๋อมีปลั๊กชาร์จตัวนี้ขอดูหน่อยเพื่อนๆจะได้หายสงสัยประกอบทั้งทีลื้อทั้งทีเฮ้ยพี่ผมจะทำการเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าจะเป็นปลั๊กชาร์จแต่พอดีผมยังไม่ได้ต่อหัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแบบภาพเข้าใจง่ายๆก็จะเสียบอยู่ข้างล่างตัวนี้แต่ไม่ได้เจาะออกมาอ๋อโอเคจะเป็นปลั๊กประมาณนี้คือแบกออกไปนอกบ้านใส่ไว้ใน U box ก็ได้ครับแล้วพอแบตเตอรี่หมดปั๊บก็ดึงออกมาพี่ขอไฟบ้านหน่อยไปชาร์จบ้านเพื่อนก็ได้ครับเออเจ๋งว่ะไปแอบชาร์จบ้านเพื่อนเลยจอดเมซอนจิ้มชาร์จลากสายเลยอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงสเต็ปชุดนี้เลยเนี่ยปอนได้ทำราคาหรือยังตอนนี้ก็เหมือนที่แจ้งเมื่อกี้ประมาณ 40,000 กว่าบาท 40,000 กว่าบาทเริ่มต้นที่ 40,000 กลางๆประมาณนี้ครับหมายถึงว่าสมมุตินะสมมุติเราไปซื้อเวฟมาคันนึง 10,000 กลางๆ10,000 กลางๆแล้วกันอาจจะไปซื้อรถเน่าๆมาเครื่องพังก็ได้คันละ 7-8,000 ถูกมั้ยครับเราก็เอามาทำเพิ่มในสเต็ปอย่างนี้เนี่ยก็คือประมาณ 40,000 กว่าบาทใช่ครับจบเลยครับจดทะเบียนได้ใช่ครับโอเคงั้นถามต่อสเต็ปนี้ที่บอกไปเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยครับวิ่งได้กี่โลคันนี้ประมาณ70 70ความเร็วก็ 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนั้นคือแบบกอ70-80ครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแบบว่าแม็กซิมัมกระแทกปั๊บมาแบบมาเลยก็อยู่ประมาณ50ประมาณ 50-60 ประมาณนี้ก็จะได้ระยะทาง 50-60 ระยะทางมันจะต่ำนั่นคือระยะทางนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงความเร็วเลยครับคันนี้แม็กซิมัมเท่าไหร่ความเร็วคันนี้ที่ใส่เป็นมอเตอร์ 3,000 คอนโทรลเลอร์150แอมป์ก็คือตัวท็อปสุดเลยความเร็วก็จะประมาณ130 GPS ครับโอ้โหถ้าลดลงไปก็ถ้าตัว80แอมป์ใช่มั้ยครับก็จะอยู่ประมาณ90
GPS ประมาณนี้ครับเอาง่ายๆคืออันนี้คือสเต็ปแรงสุดแล้วอันนี้แรงสุดแล้วใช่ครับ130 GPS ซึ่งล่าสุดเคยเห็นว่าทำคลิปไว้สวน Forza ได้แต่ออกตัวแบบหายเลยใช่ครับแรงมากถ้าหน้าใหม่ก็104นิดๆกับ105ประมาณนี้อันนั้นคือหน้าใหม่แต่เราจะไม่พูดถึงคำว่าหน้าใหม่เราจะพูดถึงเรื่องของ GPS ล้วนๆเลยเพราะว่ารถไฟฟ้าส่วนมากแล้วถ้าเป็นรถ G เนี่ยจะโดนโกงหน้าใหม่ประมาณสัก10ถึง15ใช่ครับเยอะมากเยอะๆมากครับตามนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเอารถออกไปหล่อๆข้างนอกดีกว่าจะได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นได้เลยครับงั้นเดี๋ยวให้ปอนโซโล่เลยเพราะว่าพี่เองไม่กล้าจับรถชาวบ้านตอนนี้เหวอๆอยู่เหวอยู่เออแต่สวยนะพี่ว่ามันดูการออกแบบแล้วมันเข้าตาเลยนะครับเน้นให้ของเดิมแบบจุดยึดหูเดิมอะไรมากที่สุดครับเพื่อนถามสำคัญครับอันนี้ถ้าเป็นพวกล้อแม็กครับทำได้ไหมเอ่ยได้ครับแม็กก็มี14กับ17เหมือนกันครับล้อแม็กก็ทำได้เมื่อกี้ที่เราดูเป็น14ใช่ไหมครับแต่17ก็มีเหมือนกันเป็นเท่ากันหน้าเล็กๆเหมือนกัน17จะอารมณ์เหมือนกับคันที่เราไปถ่ายที่นู่นที่เป็นล้อรถรถซูเปอร์ไบค์อ่ะใช่ครับใช่ไหมรถสปอร์ตอ่ะแต่หน้าล้อจะมี 2.5 ประมาณนะครับจะไม่ต้องใส่ยางใหญ่ก็จะบางลงใช่ครับโอเคก็คือยางเดิมเวฟยางเดิมเวฟใส่ได้เฟี้ยวมากครับแรงตามตังครับเพื่อนๆครับแต่คันนี้คือผมว่ามันเป็นเวฟที่เขาทำมาแล้วไงแล้วเขาจัดสภาพแบบผมว่ามันสวยอ่ะมาละไปฟังนะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้อ่ะต้องโล่งนี่โล่งๆเลยวางเป็นแบนเลยนั่นแหละโอเคอีกอย่างนึงที่หลายๆคนกังวลครับปอนก็คือเวลาที่เรามีการดัดแปลงสภาพแบบนี้ให้เป็นรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของเซ็นเตอร์เวทครับ CG จะเพี้ยนครับเพี้ยนไหมก็ก่อนทำอ่ะครับเราจะมีเครื่องเวทบาลานซ์อยู่ที่เทสที่โรงงานนะครับเราก็จะเอารถไปชั่งก่อนและถึงยกเครื่องออกแล้วก็จดค่าเดิมไว้ครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาอุปกรณ์ไปลองใส่ดูก่อนว่าเท่าเดิมไหมอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยครับแล้วก็ล็อกให้มันเข้ากับของเดิมมากที่สุดส่วนเรื่องระยะเบรกบาลานซ์ล้ออะไรพวกนี้ก็ยิงเท่าเดิมเลยเท่าเดิมเลยเพราะว่าจริงๆเรื่องของอาร์มหลังก็คือพยายามทำให้เท่าเดิมเรื่องของล้อหน้าก็คือของเดิมอยู่แล้วแล้วก็น้ำหนักทุกอย่างให้ใกล้เคียงเดิมโอเคความสูงเท่าเดิมเท่าเดิมหรือจะโหลดก็ได้แต่คันนี้จะโหลดลงมาหน่อยเพราะสไตล์ซิ่งจะเป็นโชคไวเลสตัวที่เป็นตัวโหลดนะครับขออนุญาตปอนนะจะขออนุญาตดูน้ำหนักหน่อยสมมุติว่าหิ้วๆอย่างนี้แล้วเปล่าเฮ้ยล้มล้มนี่ฮาเลยนะเว้ย 40,000 กว่าบาทไม่รวมตัวรถนี่จบข่าวเลยให้ดูท่านั่งมันก็เวฟดีๆนี่เองอ่ะใช่ไหมเนอะเวฟดีๆมันคือเวฟดีๆนี่เองมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยนะครับนั่งก็ธรรมดากำลังจะแบบหาข้อติอยู่ไงว่าเอ้ยปอนเซ็ตรถมาแล้วเป็นยังไงโชคหลังก็นุ่มเพราะว่ามันเป็นตัวสมูทนุ่มอยู่แล้วโชคหน้าก็ต้องเซ็ตใหม่โชคหน้าต้องเซ็ตใหม่นิดนึงพอดีโชคมันนุ่มไปหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่านุ่มๆอย่างเงี้ยขี่สบายเพลินถ้าไม่ซิ่งนะใช่ครับ120 GPS มีให้เห็นคันนี้สบายครับสบายเลยสบายครับเอางี้ดีกว่าอยากลองแต่ไม่รู้จะลองยังไงเริ่มต้นก่อนครับรถคันนี้มันเป็นรถของปอนก็บิดกุญแจอย่างเดียวครับบิดกุญแจเลยครับแล้วก็รอไฟติดครบก็ไปได้เลยนี่คือเปิดแล้วเปิดแล้วครับใช่ลืมไปมันคือรถไฟฟ้าฉะนั้นมันไม่มีอะไรบอกเราได้ว่าเฮ้ยมันติดแล้วนอกจากว่าดูสเตตัสครับคันนี้จะมีเพิ่มอีกคือเป็นระบบรีเจนถ้าเราจะเบรกคือแตะเบรกนิดนึงไม่ต้องแตะลึกก็ได้ครับมันจะชาร์จไฟกลับเข้าไปที่แบตเตอรี่ครับแล้วมันช่วยได้เยอะมั้ยในระบบนี้ช่วยได้ประมาณ 15% 15% ถ้ายิ่งเป็นลงเขายาวๆครับยกคันเร่งแล้วจะรีเจนเองเลยครับก็ช่วยได้อีกตอนลงเขาอย่างนั้นก็คือถ้าสมมติว่าพี่แบบคิดแบบขำๆนะครับขี่ๆไปให้กูกลัวแบตเตอรี่หมดกูก็เลียไว้ใช่ครับตอนนี้ถ้าคนขับรถไฟฟ้าจะชอบแบบนั้นครับชอบปล่อยไหลเค้าเรียกกันปล่อยไหลแล้วก็แตะให้มันรีเจนครับแต่มันก็ไม่ได้มีทุกรุ่นก็ในของผมจะมีทุกรุ่นอ๋อถ้าเกิดเป็นของเราที่ทำเป็นคัสตอมมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบสไตล์แบบไปซื้อตามศูนย์ที่เป็นรถจีนอาจจะไม่มีในบางรุ่นขึ้นอยู่กับความฉลาดของกล่องเหมือนที่เราที่ผมบอกว่าทำไมเราถึงมาอัปเกรดก็เพราะเราเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปจะเพิ่มคุยคอนโทรลก็ได้ให้กับใส่ปุ่มคุยคอนโทรลนั่นคือตัวกล่องคอนโทรลเลอร์ที่เมื่อกี้เราบอกว่าเป็นการรีแฟชไฟฟ้าแล้วกันประมาณนั้นตอนนี้คือติดแล้วติดแล้วครับไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเฮ้ยอีกแล้วเดี๋ยวไม่รู้ใครจำได้ว่าเมื่อ2ปีก่อนของไม่ตรงเนี้ยโดดเนินจริงๆเมื่อกี้กระแทกขนาดนั้นเนี่ยถ้ายกหน่อยนึง
ล้อลอยนะลอยครับเบรกล้อได้คืออันนี้จะทำสองแบบครับคือกระแทกแล้วมากับค่อยๆเกียร์แล้วออกก็ได้อ๋อไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆว่าแบบคุณแม่บ้านจะขี่ไปตลาดปั๊บเปิดหมดเปิดหมดก็ลอยนิดหน่อยโชว์เหนือหน่อยโอเคแต่ถ้าจะแบบค่อยๆเลียก็ได้เหมือนกันเหมือนรถน้ำมันก็คือเลียๆติ้มๆขี่ติ้มๆแต่กระแทกมันพุ่งพวดเลยใช่ครับโอเคไม่มีแม่บ้านคนไหนกระแทกไม่แน่หรอกโมโหผัวมาแล้วกระแทกแม่บ้านซาฟารีแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในเรื่องของระบบทั้งหมดเนี่ยมันถูกเปลี่ยนหมดเลยเพื่อนๆต้องกระจายอย่างหนึ่งว่าจากเดิมเนี่ยในเรื่องของเบรกเท้ามันมีอ๋อใช่ใช่เบรกเท้ามันมีตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเบรกมือแทนมือด้านซ้ายซึ่งก็คือเหมือนรถออโต้เลยใช่ครับจริงๆพี่ชอบแบบนี้มากเลยนะมันถนัดมือผมถามหลายคนแล้วว่าอยากได้เท้าหรืออะไรเขาอยากได้มือก็เลยงงว่าทำไมย้ายมาก็ต้องมีน่าจะดีกว่ามันเลสพอร์ตมันเร็วกว่าไงเท้าบางทีมันนั่งจิกแล้วก็เข้าโค้งอะไรเงี้ยมันยากไอ้นี่คือมีมืออยู่ตรงเนี้ยมีเบรกอยู่ตรงเนี้ยมันก็เลียได้เลยเพราะความรู้สึกมันเป็นเหมือนรถออโต้ถูกต้องถูกต้องอาจจะเป็นเพราะว่าเรามาสายออโต้แบบ 90% แล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูกันนะลองกันนะลองได้มั้ยลองนะครับเกิดกระแทกไปแล้วชนรถไอติมนี่กูหากิ้งนะมึงโอ้โหเปิดร้านกว้างก่อนเบรกก็ไม่ได้นะโอ้แรงมากอ่ะแรงท็อกเป็นมหาศาลอ่ะยังไงพี่เฮ้ยก็บิดเป็นมาใช่บิดเป็นมาคือผมก็ขี่รถไฟฟ้ามาหลายรุ่นนะแต่เนื่องจากว่าในเรื่องของบอดี้ของรถไฟฟ้าจริงๆเนี่ยรเราเจอหนึ่งคือน้ำหนักหนักเนื่องจากว่ามีในเรื่องของแฟลิงเอ่ยโครงเหล็กเอ่ยแล้วก็ที่สำคัญคือยางใหญ่ยางใหญ่ใช่ครับแต่พอมาเป็นลักษณะของจัดสภาพเป็นเวฟเนี่ย117โอ้ยเมื่อกี้สังเกตนะเบรกถ้าจะไม่อยู่อ่ะเพราะว่าแรงดึงแม่งมหาศาลมากเลยอ่ะท็อกมันถึงต้องมีเอนจินเบรกช่วยด้วยทั้งเบรกนิดด้วยเอนจินช่วยด้วยใช่ใช่ฉันเอาไม่อยู่คือแรงจริงยอมรับเลยว่าแรงจริงนะครับคือขี่ปั๊บพุ่งพวดเลยอันนี้ปิดเครื่องแล้วนะครับครับแล้วก็อย่างที่บอกคือพอจัดทรงแบบนี้แล้วมันไม่ได้ขี่ยากเลยอ่ะครับมันก็คือเวฟดีๆนี่เองน้ำหนักก็ไม่ได้หนักอะไรเลยขาตั้งคู่ก็คือยังสามารถที่จะขึ้นได้ง่ายๆแรงโน้มถ่วงมันก็ไม่ได้มีอะไรครับจบพี่ว่าเฮ้ยแม่งเข้าท่าเลยงั้นถามเลยกรณีคนที่ดูอยู่พี่ผมมีเวฟอย่างเงี้ยราคาทำทั้งคันอย่างเงี้ยสไตล์เนี่ยแต่ว่าไม่รวมในเรื่องของการจัดสภาพดงดิสนะ คือเอาพูดถึงระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยครับกี่ตังค์นะก็ 40,000 กว่ากว่า 40,000 กว่ากว่าแต่ว่าถ้าบอกว่ามาของพี่จอนดูจากพี่จอนไรเดอร์มาก็ลดให้ตามนั้นลดให้อาจจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าอีกก็คือของแต่งอะไรอาจจะใส่มาให้เราเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็ถามต่อครับความคุ้มค่าของมัน 40,000 กว่าบาทถ้ากรณีที่เขาเรียกว่าค่าเสื่อมค่าเสื่อมสภาพใช่มันจะอยู่ได้ประมาณกี่เดือนกี่ปีครับอย่างถ้าเป็นชุดมอเตอร์ก่อนมอเตอร์เนี่ยเราขับกันอยู่ประมาณ5ปี6ปีเนี่ยเกินอยู่แล้วครับแต่ว่าจะมีอัดเรื่องซีนเรื่องลูกปืนเนี่ย1ปีกลับมาได้เราเซอร์วิสให้อันนี้ฟรีค่าแรงหมดเลยครับมอเตอร์ในที่นี้ก็คือไอ้ตัวที่อยู่ตรงเนี้ยนี่แหละเนี่ยมอเตอร์ตัวเนี้ยมันจะมีซีนอยู่ที่ปิดตัวมอเตอร์คือคอนเฟิร์มเลยว่าใช้ได้ 5-6 ปีแน่นอนยกเว้นว่าซีนของคุณอาจจะแบบว่ามีสึกหรอกรอบแท่งเข้ามาเปลี่ยนเอาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตามเวลาก็หลักร้อยครับหลักร้อยแล้วที่สำคัญเลยไอ้แบตเตอรี่ที่มันแพงนี่แหละแบตเตอรี่เรารับประกัน2ปีตอนนี้ครับ2ปีเลยเหรอใช่ครับแล้วก็กิโลเมตรอยู่ที่ 40,000 กิโล 40,000 โลแล้วก็เรื่องของเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยเราฟรีค่าแรงหมดเลยงั้นถ้าเกิดว่าพี่มองกลมๆแล้วกันสมมุติตีกลมๆเลยว่าคันนี้ลง 40,000 ครับ 40,000 โลครับตกโลละ1บาทได้ไหมไม่ถึงครับไม่ถึงโลละ25สตางค์ไม่ความหมายพี่คือความคุ้มของการทำรถไงอ๋อใช่เราตีกันแบบเป็นตัวความการเสียตังค์อ่ะก็คือ40,000โลในการรับประกันในการใช้งานทั้งหมดกับเงิน 40,000 กว่าบาทที่ลงไปถูกไหมก็ถือว่าคุ้มแล้วใช่ครับแล้วที่เมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าเป็นการชาร์จไฟฟ้าครับเมื่อกี้ปอนบอกเท่าไหร่นะกี่ตังค์ประมาณ20สตังค์20สตังค์ไม่ถึงด้วยนะครับพี่เพราะว่าชาร์จเต็มครั้งหนึ่งของผมอยู่แค่
8บาทนึงประมาณเนี้ยมันน้อยมากจนคิดเป็นสตังค์ไม่ถูกครับ8บาทวิ่งได้70โลยิ่งไปชาร์จบ้านเพื่อนยิ่งคุ้มเลยจริงจริงแล้วมันชาร์จได้เร็วขนาดไหนตัวนี้ชาร์จที่เครื่องชาร์จเราให้ไป2ชั่วโมง2ชั่วโมงเต็มเลยเหรอแต่ถ้าเป็นรุ่นไวๆก็ประมาณ40นาที1ชั่วโมงอันนี้คือชาร์จไวแต่จะต้องอัปเกรดเพิ่มแต่ตัวที่เราให้ไปจะเป็น2ชั่วโมง2ชั่วโมงนี่คือเต็มแน่นอนใช่ครับอย่างนั้นก็คือขี่มาอย่างแก๊ปขี่มาสมมติแก๊ปขี่จากราชพฤกษ์มาตรงนี้ปั๊บนั่งคุยกับปอนโมปั๊บแป๊บเดียวเต็มละใช่แอบลักไฟผมชาร์จเต็มเลยเฮ้ยเฟี้ยวพี่ว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับก็เอาไปคำถามนี้ก็ดีหนูมีโอกาสกัดสายไฟไหมครับก็ถ้าฟันมันคมหน่อยก็อาจจะกัดได้ครับแต่ว่าเราจะใส่ท่อเฟกท่อเฟกรันให้กันเอาไว้แล้วแต่อันนี้ที่เห็นก็คือยังไม่ได้ใส่ท่อเฟกไว้โอเคมีคำถามอันนี้อย่างนึงพี่ก็ว่าเจ๋งดีครับก็คือว่าทำไมไม่ออกแบบให้แบตเตอรี่ถอดสลับได้ถ้าเป็นรุ่นเวฟอ่ะกำลังทำอยู่ก็คือถอดจากยูบ็อกแต่ถ้าเป็นมิโอครับเพราะตอนนี้มิโออยู่ที่โรงงานอันนั้นจะถอดได้เลยมิโอฟีโน่คิกพวกนั้นถอดได้หมดเลยแสดงว่าจริงๆแล้วปอนมีการออกแบบเป็นสเต็ป2แล้วก็ทำเสร็จแล้วด้วยครับทำเสร็จแล้วดูในเพจYouTube SDK EV Official ก็ได้จะมีให้เห็นอยู่ว่าถอดวิธีถอดออกโอเคครับพูดง่ายคือทำที่เมื่อกี้เพื่อนๆถามมาเนี่ยเขาทำไม่หมดแล้วแหละแต่ว่ารถจะอยู่ที่โรงงานใช่อยู่ที่โรงงานแต่ว่าคันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้บอกปอนว่าเฮ้ยจะมาถ่ายเวฟคันเดียวปอนก็เลยไม่ได้แบกมาให้เพราะอันนั้นเขากำลังแก้พวกระบบยึดหูโช๊คให้อยู่โอเคก็ถือว่าเจ๋งนะครับผมว่ามันใช้ได้เลยมีคนถามว่าต่อทะเบียนหรือยังต่อแล้วครับคันนี้คือเขาจดเป็นไฟฟ้าง่ายๆเลยเพราะว่าที่นี่รับจดในเรื่องของรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้าด้วยนะครับอ่ะก็ถือว่าวันนี้ได้ครบถ้วนนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำ Honda Huawei Honda Wave ให้เป็นรถไฟฟ้าแรงด้วยก็แรงตั้งทุกรุ่นเลยครับถ้าไล่จริงๆก็อาจจะถึงพวกรุ่นเก่าๆ C ก็น่าจะได้ครับ C ก็ได้เพราะว่าสวิงอาร์มมันใกล้ๆเคียงกันก็ไล่ขึ้นไป Wave 100 125ครับคือตระกูล Honda ที่เป็นรถแม่บ้านน่ะทำได้เกือบหมดเลยว่างั้นดีกว่าใช่ครับเพราะว่ามอเตอร์เรารองรับหมดแล้วโอเคเข้าใจแล้วที่เหลือก็คือมาแก้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองเรื่องของสวิงอาร์เป็นหลักใช่ครับนะครับอ่ะก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับใครสนใจที่อยากจะมาพูดคุยกับปอนอาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับคือมาขอไอเดียก็ได้ถูกป่ะใช่ครับติดต่อได้ยังไงบ้างก็ Facebook ครับ STK EV ไทยครับแล้วก็ YouTube STK EV Official แล้วก็เราจะมีเรื่องของการจัดอบรมด้วยอบรมเกี่ยวกับพวกระบบการติดตั้งการดัดแปลงรถไฟฟ้าพวกนี้ครับก็ทักไปที่ Facebook เลยก็ได้ครับถ้าสนใจเรื่องของอยากเรียนรู้เพิ่มเติมหรืออยากไปประกอบเป็นอาชีพก็ได้แล้วก็เดือนหน้าเราจะมีตัวแทนจำหน่ายครับภาคเหนือกลางอีสานแล้วก็จะให้เอาของไปลงให้เพื่อใครอยากอยู่ใกล้ๆบ้านโซนอีสานโซนใต้โซนเหนือไงครับก็เข้าไปพูดคุยได้อนาคตอีก2ปีมาต้องเรียกว่าเสียปอนแล้วยอดเลยนะครับงั้นพี่ถามคำถามสุดท้ายแล้วกันครับอันนี้พี่ถามจากความรู้สึกปอนว่าในฐานะที่ตัวเองอยู่สายของ EV มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเมืองไทยแม่งจะเกิดไหมผมว่ายังไงก็ต้องเกิดเพราะว่าหนึ่งแล้วซัพพลายเชนบ้านเราครับพวกอะไหล่ที่เราผลิตเนี่ยเราผลิตได้เยอะกว่าต่างประเทศสองคือปริมาณรถบ้านเราค่อนข้างเยอะเราใช้คือคนทั่วไปเนี่ยทุกบ้านต้องมีรถมอไซค์ถ้าวันหนึ่งมันก็จะเหมือนโทรศัพท์มือถือครับที่เปลี่ยนจากปุ่มกดเป็นแบบทัชสกรีนเป็นอะไรคือทัชสกรีนมันเปลี่ยนเพราะว่าแอปพลิเคชันมันมากขึ้นความคุ้มค่ามันมากขึ้นคนถึงเปลี่ยนแต่วันนี้ราคามันค่อนข้างที่จะสูงหน่อยเพราะว่ามันยุคเปลี่ยนผ่านแต่วันไหนที่ราคามันเริ่มเข้าถึงได้ง่ายทุกบ้านก็ต้องมีก็ต้องใช้จากเดิมที่เราเคยคุยกันเริ่มต้นเลยก็คือเกือบแสนโอ้แพงมากครับแพงมากใช่ไหมจนตอนนี้เหลือครึ่งนึงละ40,000กว่าบาท40,000-50,000นี่คือสเต็ปใช้งานแบบวานแล้วอ่ะอนาคตอาจจะ 20,000 กว่าบาทก็ได้ใช่ครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนใช่อันนี้เป็นเรื่องนึงเลยครับถ้ารัฐบาลช่วยกันทุกคนสนับสนุนกันก็จะเติบโตได้เร็วขึ้นครับนั่นแหละครับลุงตู่ครับถ้าลุงตู่จะอยู่ต่อลุงตู่มาสนใจเรื่องของรถไฟฟ้าหน่อยละกันนะครับมันจะได้แบบว่ามีผลงานบ้างนะครับอันนี้ก็พูดจากใจเลยมาช่วยให้คนไทยพัฒนากันถูกฮะถูกฮะงั้นวันนี้ขอบคุณปอนมากโอเคขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับพี่ปอนครับเอาละครับไปแล้วครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมนะครับสนใจรถไฟฟ้าก็ลองศึกษาดูเพราะว่าผมเชื่อว่าในอนาคตโลกของเราเปลี่ยนแน่นอนตอนนี้ทั่วรอบประเทศไทยเนี่ยเขาเปลี่ยนกันไปแล้วใช่ครับแต่เมืองไทยไม่ยังเต่าตุ่นกันอยู่เลยนะครับลุงตู่ฝากเอาไว้นะครับลุงตู่ให้ลูกหลานมีอาชีพต่อไปครับถูกต้องครับงั้นวันนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับครับไปแบนกัน